บังเอิญเจอแบบงงๆตุ๊กแกบินหางเฟิร์นแน่อย่าเก็บไว้เลี้ยงถ้าไม่อยากติดคุกหัวโตเด่นออนไลน์วันที่21กรกฎาคม2567 20:46 น.บังเอิญเจอแบบงงๆตุ๊กแกบินหางเฟิร์นแน่อย่าเก็บไว้เลี้ยงถ้าไม่อยากติดคุกหัวโตเพราะอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองวันที่21กรกฎาคม67สมาชิก TikTok @chon_lang0925 โพสต์คลิปให้ดูสัตว์หายากซึ่งเพิ่งจับได้แบบงงๆนั่นก็คือตุ๊กแกบินหางเฟิร์นโดยระบุข้อความว่าเห็นแบบนี้มีครอบครองไว้ได้กินข้าวหลวงไม่รู้ตัวนะครับนอนมุ้งสายบัวนะครับถ้าแอบเลี้ยงเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองภายใต้อนุสัญญาไซเตดด้วยครับโดยในคลิปผู้โพสต์ได้บังเอิญจับตุ๊กแกตัวดังกล่าวได้เนื่องจากแอบมาวางไข่ที่กระจกบานเกล็ดของห้องน้ำพอเจอก็เลยจับไว้ซึ่งลักษณะมองเผินอาจจะคล้ายจิ้งจกเพราะขนาดตัวใกล้เคียงกันแต่ที่หางจะแผ่ออกและแบนคล้ายใบเฟิร์นจึงถูกเรียกแบบนั้นหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากซึ่งก็มีคนบอกว่าเป็นสัตว์หายากตอนนี้ไม่ค่อยเจอแล้วเพราะเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นแถมยังอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองด้วยสำหรับตุ๊กแกบินหางเฟิร์นอังกฤษสมูทแบ็กไกลดิ้งเกโก้เบอร์เมเซ่ฟลายอิงเกโก้ชื่อวิทยาศาสตร์ไทโคซูนลีโอโนทัมเป็นสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งจำพวกตุ๊กแกและจิ้งจกอยู่ในวงเกโคนิดายมีรูปร่างและสีสันคล้ายจิ้งจกบ้านทั่วไปแต่มีขนาดใหญ่กว่าสามารถโตเต็มที่ได้8นิ้วลำตัวแบนราบที่นิ้วเท้ามีลักษณะแบนราบและมีพังผืดต่อติดกันไปตลอดทั้งลำตัวใช้ในการร่อนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำหางมีลักษณะแบนยาวและมีแขนงแตกออกเป็นหยักๆแลดูคล้ายใบของต้นเฟิร์นอันเป็นที่มาของชื่อสามารถปรับสีสันของลำตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างดีเมื่อถูกรบกวนมักจะมุดหนีเข้าไปในซอกไม้หรือโพรงไม้แล้วขดหางเป็นวงกลมแนบไว้กับลำตัวและหากถูกรบกวนอีกก็จะมุดลงไปลึกขึ้นอีกหากินในเวลากลางคืนมีความว่องไวมากในประเทศไทยพบเฉพาะในป่าดงดิบชื้นในชายแดนภาคตะวันตกติดกับพม่าและภาคใต้ติดกับมาเลเซียเท่านั้นสถานภาพในปัจจุบันเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2535แต่กระนั้นตุ๊กแกบินหางเฟิร์นก็ยังเป็นที่นิยมของผู้ที่ชื่นชอบการเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานอีกด้วยตุ๊กแกบินหางเฟิร์นยังมีชื่อเรียกอื่นอีกเช่นตุ๊กแกบินหางหยักเป็นต้นที่มาวิกิพีเดียทูลกระหม่อมทรงเป็นนักร้องเปิดกำแพงยิ่งเพลงที่ทรงขับร้องทำเซอร์ไพรส์เองโหลดบันเทิงไทยทูลกระหม่อมทรงเป็นนักร้องเปิดกำแพงยิ่งเพลงที่ทรงขับร้องทำเซอร์ไพรส์หน้าแรกข่าวบันเทิงไทยเซอร์ไพรส์ทั้งประเทศทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาทรงเป็นนักร้องเปิดกำแพงยิ่งเพลงที่ทรงขับร้องยิ่งทำอึ้งทั้งรายการร้องข้ามกำแพงล่าสุดเคยสร้างเซอร์ไพรส์แบบยิ่งใหญ่มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนสำหรับรายการ The Wall Song ร้องข้ามกำแพงที่พาศิลปินระดับโลกอย่างแจ็คสันหวังมาเซอร์ไพรส์ได้กระนั้นในรายการก็ยังมีโมเมนต์น่ารักรักซึ้งที่เป็นที่พูดถึงไปทั่วประเทศมาแล้วอาทิการพาน้องทิกเกอร์มาเซอร์ไพรส์แม่นิโคลเทริโอล่าสุด The Wall Song ร้องข้ามกำแพง EP 0.202 ที่ปล่อยตัวอย่างออกมาแล้วมีการเปิดตัวนักร้องเปิดกำแพงที่มาเปิดรายการแบบพิเศษสุดๆไม่เหมือนใครแถมยังบอกว่าเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ยิ่งใหญ่ระดับประเทศจนคนสงสัยว่าคือใครกันแน่และมีหลายคนที่บอกว่าเสียงคุ้นสุดๆกระทั่งล่าสุดได้เฉลยออกมาแล้วในรายการ The Wall Song ร้องข้ามกำแพงกับการเปิดตัวนักร้องเปิดกำแพงเจ้าของคำใบ้1ว่าคือทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพันวดีตามที่หลายคนคิดนั่นเองซึ่งก็ตรงตามคำใบที่ว่า1หรือก็คือ to be number 1นั่นเองพร้อมกันนี้ทูลกระหม่อมยังได้เลือกเพลงรักแรกของนนทนนจำเริญงานนี้ก็ทำเอาแขกรับเชิญอึ้งไปตามกันเพราะไม่คิดว่าจะเป็นพระองค์ท่านจนออกอาการตาค้างอ้าปากค้างกันทั่วหน้าเรียกได้ว่าเป็นเซอร์ไพรส์ใหญ่ระดับประเทศจริงๆไม่ได้โม ก้าวไกลเปิดบ้านรับแฟนคลับผู้สนับสนุนวันที่7สิงหาคมนี้ลุ้นผลยุบพรรคพร้อมกันการเมืองวันที่20กรกฎาคม2567 16:51 นก้าวไกลเปิดบ้านรับแฟนคลับผู้สนับสนุนวันที่7สิงหาคมนี้ลุ้นผลยุบพรรคพร้อมกันอาคารอนาคตใหม่ชัยธวัฒน์ลั่นเข้มแข็งพร้อมฟังคำวินิจฉัยคดีเชื่อมีโอกาสชนะสูงเมื่อวันที่20กรกฎาคม2567นายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลในวันที่7สิงหาคมนี้ว่าไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรจะไม่กระทบกับทุกทางและเป้าหมายความมุ่งมั่นและความเข้มแข็งในการทำงานของพวกเราจนถึงวันนี้เรามั่นใจว่าเราแข็งแรงขึ้นเยอะมีความพร้อมในการทำงานมากขึ้นตามลำดับเดินหน้าสู่การเตรียมพร้อมเป็นรัฐบาลที่ดีที่สุดให้ได้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าเป็นสิ่งที่เราพยายามสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนถ้าผลออกมาแย่เรายังมีเวลาพูดคุยกันในพรรคซึ่งได้ชี้แจงกับส.ส.ไว้แล้วหากผลออกมาไม่ดีเราจะมีกระบวนการหลังจากนั้นจึงยังไม่จำเป็นที่จะต้องพูดคุยกันวันนี้เชื่อมั่นว่าเรามีโอกาสชนะสูงทั้งข้อต่อสู้ทางด้านกฎหมายที่มีน้ำหนักแต่เรื่องข้อเท็จจริงศาลไม่มีการไต่สวนแล้วยิ่งทำคำแถลงปิดคดีพรรคยิ่งมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะยิ่งทำยิ่งเห็นพยานหลักฐานของฝ่ายผู้ร้องยิ่งชัดเจนขึ้นโดยในวันที่7สิงหาคมที่ศาลจะมีคำวินิจฉัยในเวลา 15:00 นเนื่องจากเป็นวันพุธส.ส.พรรคก้าวไกลจะติดตามฟังการแถลงสดที่สภาผู้แทนราษฎรหลังจากเสร็จงานที่สภาแล้วจะไปรวมกันณที่ทำการพรรคพี่น้องประชาชนที่อยากให้กำลังใจไปยังที่ทำการพรรคน่าจะสะดวกกว่าเราจะเตรียมสถานที่บริเวณลานจอดรถตรงข้ามพรรคไว้รองรับซึ่งจะมีที่กันฝนและจอมอนิเตอร์ให้รับฟังร่วมกันและอาจมีการพูดจาปราศัยกันสำหรับใครที่จะไปที่ศาลรัฐธรรมนูญขอให้ไปที่พักดีกว่าเพราะที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้มงวดอาจจะไม่มีที่ให้นั่งฟังคำวินิจฉัย